หรือท่านใดที่นะครับอยากนะครับอยากทดลองทดสอบว่าการที่เราปฏิบัตินะครับที่อยู่ในบ้านกับการที่เราไปปฏิบัติในปีกวิเวกในธรรมชาติแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็เชิญครับเพราะว่าโดยปีนี้ผมก็จะนำหน้าของศิษย์ของผมนะครับก็เข้าบำเพ็ญธรรมนะครับทุกปีอาจจะเป็น3วันบ้าง5วันบ้างนะครับนะถ้าหากว่าในตรงนี้ท่านใดอยากจะสัมผัสตรงนี้ก็เชิญครับแล้วก็แต่ก็ขอให้ทุกอย่างเกี่ยวกับสุขภาพด้วยครับนะที่มีโรคประจำตัวนะครับนะก็ขอเช่นเป็นโรคประจำตัวที่ต้องพบคุณหมออะไรนะครับนะก็อาจจะต้องยกเว้นนะครับนะทีนี้อาจารย์เดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงเนื่องจากอาจารย์มีสุขภาพโอเคว่าจะมีเรื่องของวิธีการอย่างเงี้ยจะไม่ใช่เป็นการทรมานนะจะเป็นเรื่องของพลังศรัทธาที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่อาจารย์เนี่ยได้สัมผัสสิ่งนี้นะครับในโอกาสต่อไปเนี่ยอาจารย์วางแผนในชีวิตหรือยังครับในการที่มาทำเส้นทางนี้ของชมรมยาทิพย์อาจารย์ตั้งเป้าหมายชีวิตอะไรบ้างที่ผ่านมานะครับนะผมได้รับพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับขององค์พ่อพระวิษณุหรือในนามขององค์พ่อนารายณ์นะครับเมื่อปีพ.ศ. 2530นะครับในขณะที่ผมปฏิบัติราชการอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะครับและนับตั้งแต่นั้นมานะครับ5ปีที่ท่านให้ผมบอกความเพียรทำนะครับ5ปีและปีที่6ผมก็ได้มารับยันขององค์ท่านพ่อพระศิวะนะครับในภาคนี้นะในภาคของบำเพ็ญของภาคของขีนะครับนะซึ่งตรงนี้ก็สิ่งที่ท่านต้องการให้ผมทำคือนะครับได้รับได้ทำการคือสร้างบารมีในการโปรดมนุษย์หรือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับพร้อมกันนั้นนะครับณปัจจุบันนี้นะครับผมก็ได้รับบัญชาหรือองค์การท่านให้ผมสร้างครับเทวาลัยนะครับแห่งมหาเทพแล้วก็ตั้งเป็นพร้อมเป็นฐานปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ของผมอยู่จังหวัดแพร่นะครับนะครับผมก็ตั้งใจว่าจะทำอยู่ตรงนั้นเพราะว่าผมก็มีที่อยู่ตรงนั้นประมาณ10ไร่นะครับที่ผมจะทำตรงนั้นนะครับแต่ในส่วนของการที่การตั้งบารมีนะครับคือเราไม่จำกัดไม่จำกัดถึงสถานที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ผมดีใจนะครับที่ผมแบบภูมิใจและดีใจคือที่ได้มาเจอกับอาจารย์พลดอนนะครับนะที่ท่านมาเจอกับอาจารย์พลดอนครับแล้วก็ท่านก็ได้ให้คำแนะนำในส่วนต่างๆนะครับนะในหลายด้านนะครับนะแล้วก็ให้โอกาสที่ให้ผมมีโอกาสมาตรงจุดนี้นะครับแล้วก็พร้อมกันนั้นผมเองก็ตั้งใจไว้ครับว่าในส่วนของงานของท่านนะครับของอาจารย์พลดอนครับก็ตั้งใจว่าผมจะทุ่มเททุกอย่างให้กับท่านนะครับนะเพื่อที่ว่าเป็นการเปิดบารมีของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่างก็เรามีโอกาสที่จะได้นะครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับตรงนี้ให้มากขึ้นนะครับให้กว้างขึ้นมากขึ้นนะครับในด้านของประสบการณ์นะครับประสบการณ์ที่ผมได้รับมาโดยตรงจากการที่ผมปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของวิชาการในส่วนในแผนต่างๆนะครับพร้อมกับธรรมะนะครับหรือแนวทางปฏิบัตินะครับถ้าท่านใดที่ปฏิบัติแล้วหรืออาจจะมีเคยอาจจะพบอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆก็ในผมถ้าผมสามารถที่จะให้คำแนะนำได้หรือให้คำแนะนำได้ก็เชิญครับนะครับจะถามอาจารย์เพื่อนนิดนึงนะครับนอกจากอาจารย์จะสอนสมาธิแบบโยคีให้คำแนะนำผู้ปฏิบัติเบื้องต้นหรือว่ามีปัญหาติดขัดเรื่องการนั่งสมาธิก็ดีปฏิบัติธรรมจิตก็ดีพลังเอกภพก็ดีนะครับเพราะอาจารย์ก็ศึกษาอยู่ที่จะเข้าสู่ธรรมชาติได้ดีแล้วก็จะสู่พลังเอกภพนะฮะมาสายนี้ถามได้ประเด็นที่2 อยากทราบว่าอาจารย์เนี่ยมีการเปิดชะตาเปิดดวงชะตาแบบโหราพิทยากรได้ก็อยากจะขอคำชี้แนะอาจารย์นิดนึงว่าศาสตร์ที่อาจารย์นะครับในการพยากรณ์เนี่ยอาจารย์ใช้ศาสตร์อะไรในการบูรณาการด้านของโหราศาสตร์นะครับซึ่งผมเองก็ได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์นะครับเกี่ยวกับการทำงานชะตาชีวิตนะครับซึ่งอาจารย์ผมก็เป็นคนอินเดียนะครับนะเป็นคนอินเดียนะ
แล้วก็เป็นซึ่งศาสตร์ตรงนี้ท่านก็ได้ให้ถ่ายทอดให้กับผมซึ่งตรงนี้ผมก็ได้มานำมานะครับนำมาใช้ในปัจจุบันนี้นะครับเป็นพื้นฐานในการเปิดตัวนะครับท่านแต่ในตัวลึกๆแล้วก็คือนะครับก็ใช้บารมีของพระองค์ท่านเป็นลึกเข้าไปชั้นหนึ่งนะครับนะตรงนี้ก็แสดงว่าอาจารย์ดูด้วยอำนาจของญาณบารมีครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ตลอดจนศาสตร์ในการเรียนรู้ที่รับการถ่ายทอดมาทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์นะครับสามารถมาพยากรณ์ได้นอกจากนี้แล้วเนี่ยอาจารย์สามารถอ่านโอกาสได้ครับในส่วนของด้านของพิธีบวงสรวงนะครับนะบวงสรวงหรือพิธีสังเวยนะครับนะการทำให้เกิดบวงสรวงสังเวยเทพธิดาหรือเทวดานะครับเกี่ยวกับการตั้งศาลหรือถอนศาลต่างๆนี่ก็นะครับก็พอที่จะนะครับมีความรู้ด้านนี้บ้างนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาก็คือเคยได้ไปช่วยทางศาสนธรรมคือทางวัดหรือว่าสถานปฏิบัติธรรมในที่ต่างๆนะครับก็ตรงนี้มาพอสมควรเป็นไงบ้างครับได้รับฟังแล้วได้รับความรู้แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดออกมาจากประสบการณ์ตรง